ครับวันนี้เปิดเจอกันเองนะเจอกิลอโลน2นะฮะเฮลเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวบ้านของกิล2กันนะฮะโอเคซึ่งอันเนี้ยผมเป็นดาบสุดท้ายแล้วเพราะว่าอันนี้เป็นรอบกลางวันแล้วผมก็มาอัดคลิปที่บ้านนะก็เลยเพิ่งได้มาตีนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตีกันเลยครับเดี๋ยวผมเข้าบ้านของปูนก่อนนะเป็นบ้านแรกนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะทีมแรกเนี่ยมีอีฟิตน้ำมีพัดลมมีเดทลมเป็นอีฟิตน้ำเป็นดาเมจพัดกับเดทเป็นชุบเป็นซัพพอร์ตนะวันผมเอาทีมนี่เราใช้ทีมระเบิดไปจัดการนะโอเคส่วนทีมล่างเนี่ยเป็นทีมสปีดมีออลมแล้วก็มีจินตลาไฟเป็นตัวป่วนซึ่งข้อเสียของทีมเนี่ยก็คือไม่มีบัฟดาบแต่ว่ามีจินไฟคอยป่วนทำให้ตียากขึ้นแล้วก็ไม่มีฮิลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า AI ของจินไฟเนี่ยมันสกิล3มันก็จะสกิล3ใส่ธาตุลมถูกไหมออลมก็จะวางใส่ธาตุน้ำเพราะฉะนั้นเอาล่มน้ำไปดักออลมใช้พัดใช้พัดดักจินตลาไฟปล่อยมันรีเซ็ตสกิลไปนะแล้วก็ตัวสุดท้ายใช้เป็นดาเมจใช้เป็นดีเคไฟนะเราจะเอาทีมนี้ไปโดยที่เราจะเก็บออลมก่อนปล่อยให้จินตลาไฟเนี่ยรีเซ็ตพัดไปแล้วเราใช้หรือว่าถ้าเกิดมันใช้สกิล2มาเราก็จะเอาล่มล้างนะก็จะปลอดภัยนะครับโอเคฮะวางระเบิดแล้วก็ปาสตันไปก่อนนะเพื่อเบรกอิฟิตน้ำเดี๋ยวเรารีบยิงเดชลมให้ตายก่อนโอเคเหลืออิฟิตน้ำตัวเดียวแล้วนะครับปล่อยเขาเปิดมาก่อนเลยฮะโอเคครับจินไฟใช้สกิล1แล้วก็บัฟดาบแล้วเราจะต้องเก็บออลมก่อนนะเป็นตัวแรกโอ้ไม่ติดกอดแต่ด้วยเดี๋ยวเราจัดการมันก่อนโอเคครับเนี่ยเดี๋ยวจินไฟมันจะรีเซ็ตพัดนะก็ปล่อยมันรีเซ็ตไปนะเรียบร้อยไป1ดาบนะเฮ้ยครับบ้านต่อไปโอเคเอาบ้านนี้แล้วกันทีมแรกเนี่ยนกแก้วไฟคิเมร่าไฟล่มน้ำขี้ไฟเป็นดาเมจล่มเกาะแตกอีนกแก้วไฟคอยป่วนลบแล้วก็คอยลบบัฟโอเคเดี๋ยวผมใช้ทีมนี้นะแต่ว่าเราใช้นี่แทนนะใช้หอมน้ำแทนเดี๋ยวนะโอ้โหรูนไม่ได้ตีบวกด้วยแต่ไม่เป็นไรแรงอยู่อะส่วนทีมล่างเนี่ยเอาอะไรไปสู้ดีเนี่ยเ
ถ้าเกิดว่าโดนบอลตัวไหนโดนบอลน้ำเกาะแตกเนี่ยหูมืดแม่งวิ่งมาแน่นอนนะแล้วมันก็อาจจะวิ่งมาพร้อมอีฟิตน้ำนะเนี่ยเราใช้อย่างนี้แล้วกันแลกแม่งเลยไม่รู้จะเอาอะไรไปตีนะแลกไปเลยนะวิเดี๋ยวเรารีบปาดไอ้ร่มไปก่อนนะเพราะมันเกาะแตกได้เนี่ยใช้อาร์คแทงค์ไปเรื่อยๆนะแล้วก็แช่เนี่ยหอมน้ำจะแช่ได้2เทิร์นนะโยนมาแล้วก็ปาดคิมิล่าไฟเรียบร้อยฮะเสียบอลน้ำมันโง่นะแต่ทำไมมัน EX ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหยิงตัวไหนก่อนดีเนี่ยยิงไอ้นี่ก่อนแล้วกันโอ้โหยังถึกเอาแม่งก่อนนะแม่งป่วนแล้วก็แกนซิ่งโอเคมาแล้วก็แตกแล้วอุ้ยเฮ้ยมันยังไม่ขึ้นเกาะอีกเหรอช่างมันยิงบอลน้ำก่อนนะโอ้เราดูท่าทางจะเสียลมนะอุ้ยโอ้โหเราเสียลมน้ำไปแล้วนะตัวเอกของเรานะนี่ครับเหลืออีกดาบนึงเราตีบ้านนี่บ้านนี้ไหมมอนแลเต็มไปหมดแล้วของบ้านคุณเข้มนะโอเคเดี๋ยวเราใส่มอนไปก่อนนะไอ้บ้านแรกเนี่ยยากบ้านแรกเนี่ยมีอาร์คมืดอนุบิสมืดมีแสงมีแสงบัฟโล่ได้อนุบิสมืดมีแบนดิ้งหมู่และไอ้อาร์คมืดก็ฟันติดโพโบกเอาอะไรไปตีดีเนี่ยโอ้ยคิดไม่ออกเว้ยเอ้ยทีมนี้เราเอาแบบนี้แล้วกันมาถึงเนี่ยจะต้องโยนปาดเมียแสงให้ตายก่อนเพื่อที่จะลดดาเมจจากอาร์คลมไม่ใช่ดิอาร์คมืดเราต้องลดดาเมจจากอาร์คมืดก่อนโอเคแล้วไอ้ทีมล่างเนี่ยมีจินน้ำออไฟโจ๊กลมคิดว่าน่าจะเร็วจินน้ำเนี่ยน่าจะเร็วเพราะว่าจัดทีมมาแบบนี้นะใช้แบบนี้แล้วกันค้อนลมเหยี่ยวลม
แล้วก็สลัดน้ำนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตีนไฟเขาอะเร็วเท่าไหร่มาถึงเนี่ยเอาเหยี่ยวลมโยนค้อนลมทุบโจ๊กลมตายแล้วก็จัดการจินน้ำแล้วก็ออไฟนะเนี่ยครับลุยปาดเมียแสงก่อนโอ้แม่งฟันโคตรแรงเลยเอาโยนอุ้ยติดโพวกถ้าเราปาดอาร์คมืดเนี่ยมันจะตายไหมรู้สึกมันมีลดดาเมจหรือเปล่าอาร์คมืดเนี่ยแต่ถ้าทางเราต้องปาดอาร์คมืดวะเนี่ยลองดูฮะเรียบร้อยอาร์คมืดตายไปแล้วฮะแล้วก็ชุบเกลด้าแสงขึ้นมาแล้วก็ฮิวแล้วก็โยนบัฟตีไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวรอคิวสองหอมไฟมาเราก็จะปาดตายฮะโอ้ยโคตรแรงนะโยนแม่งเลยฮะแล้วก็ปาดเนี่ยเรียบร้อยฮะเนี่ยเป็นไปตามคาดฮะกินตลาดน้ำเขาเร็วนะเนี่ยละเราโยนเอาเหยี่ยวลมโยนให้คอลมแล้วก็ปุ้มเอาตัวลมตายไปก่อนนะขอแตกยิงไปเรื่อยๆฮะโอ้ยทำไมภาพค้างเนี่ยแต่โอ้ยไม่เป็นไรได้อยู่แล้วก็ทุบแล้วก็ยิงโอเคฮะเรียบร้อยฮะชนะ3ดาบนะกิวอโลน2โอเคก็ได้รีวิวไปแล้วครับ3บ้านนะบ้านปูนแล้วก็บ้านอาร์มแล้วก็บ้านของคุณเข้มนะโอเคเราไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ